เสริมดวงธุรกิจอย่างไรครับให้รุ่งพุ่งแรงกว่าที่เป็นฟังคลิปนี้ครับนักธุรกิจหลายท่านนะครับที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยด้วยเบอร์มงคลท่านรู้หรือเปล่าครับว่าเขาใช้เลขอะไรเขาใช้789เบอร์มังกรหรือเปล่านะมันไม่ใช่ทั้งหมดครับแต่เคล็ดลับที่คุณจะเปลี่ยนเบอร์ให้ธุรกิจคุณรุ่งพุ่งแรงนั้นมีเคล็ดลับอย่างนี้ง่ายๆเลยครับปรึกษาผู้เชี่ยวชาญครับคุณจะเปลี่ยนเบอร์เนี่ยผมเจอบ่อยมากเปลี่ยนผิดอาชีพเปลี่ยนผิดความต้องการหรือเปลี่ยนถูกอาชีพแต่มันขัดกับความต้องการโดยที่ไม่รู้ตัวถ้าคุณไม่ได้ใช้ผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่เขามีประสบการณ์เนี่ยคุณก็จะเปลี่ยนโดยที่คุณไม่รู้เลยซ้ำว่าเบอร์ที่คุณเปลี่ยนเนี่ยมันดีในเรื่องบางเรื่องที่คุณต้องการแต่มันอาจจะขัดกับความรักขัดกับสิ่งที่คุณหวังอีกเรื่องนึงซึ่งพวกนี้ผู้เชี่ยวชาญต้องเป็นคนช่วยท่านดูเพื่อสโคปให้ท่านเลือกเบอร์แล้วเหมาะสมกับท่านมากที่สุดจริงๆแล้วผมอยู่จุดนี้มานานนะครับสิ่งที่ผมเจอนักธุรกิจจะ100ล้าน 1,000 ล้าน 10,000 ล้านเจอมาหมดแล้วแต่เมื่อเค้าเปลี่ยนเบอร์แล้วถามทำไมธุรกิจสเกลเค้าโตขึ้นเร็วขึ้นส่วนใหญ่ผมจะเจอก็คือว่าคนรู้สึกว่าเวลาเราไปเจรจางานอะแล้วมันซักเซสขึ้นมันคุยง่ายขึ้นครับผมเจอตั้งแต่เป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้ามาจากเปลี่ยนแค่คนเดียวจนสุดท้ายเปลี่ยนกันทั้งตระกูลนะครับดีไม่ดีอะก็ดูจากที่เขาเรียกมาเปลี่ยนเพิ่มก็แล้วกันถ้าเกิดท่านอยากจะเปลี่ยนเบอร์ผมก็แนะนำเลยว่าเปลี่ยนให้ถูกเปลี่ยนให้ดีเปลี่ยนให้คุ้มค่าต้องใช้นักวิเคราะห์จินตนาการภาพว่าซื้อเบอร์มาเบอร์หนึ่งใช้ไม่ได้ไปซื้ออีกเบอร์หนึ่งก็ยังไม่ถูกต้องผมเคยเจอคนบางคนเปลี่ยน4รอบ5รอบก็ยังไม่เจอที่ใช่สักทีเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ผมบอกเคล็ดลับอยากรวยง่ายๆไม่ต้องไปใช้ตามตลาดนะครับบางคนคิดว่า789 289เบอร์หงเบอร์มังกรมันจะรวยมันรวยจริงแต่มันอยู่ที่ธุรกิจของเขาสิ่งที่เขาต้องการด้วยนี่คือสิ่งที่คนอยู่วงการนี้มา15ปีมาบอกท่านแบบตรงไปตรงมาเลยครับว่าเลือกให้เหมาะสมและเลือกให้เป็นท่านจริงๆดังนั้นครับใครที่อยากเปลี่ยนเบอร์ครั้งเดียวจบครับอย่าลืมครับมาปรึกษานักวิเคราะห์ของเว็บไซต์ decoder159.com ครับตลาดเบอร์มงคลศาสตร์อาจารย์นิติกิจครับ